สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่2017ด้วยนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามนะทั้งกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยตอนนี้ช่องเราก็มีสมาชิกนะครับเกิน 1,000 คนแล้วผมกลับมาดีใจมากๆนะครับก็ถือว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆครับที่ยังติดตามชมแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะในการดูรีวิวท่องเที่ยวแล้วก็คลิปต่างๆของผมนะครับขอบคุณมากๆครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับจอยเกมนะครับที่ติดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับเป็นของอีเปก้านะครับเรสสไปเดอร์นะฮะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องนะครับชมกันดูว่าเจ้าจอยเกมตัวนี้นะครับจะใช้งานยังไงและใช้งานดีแค่ไหนครับไปดูรีวิวกันเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะชื่อว่า Epica นะครับรุ่น Race Spider นะครับก็จะเป็นจอยสำหรับเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเวลาที่เราเล่นมือถือเนี่ยเรารู้สึกว่าปุ่มมันกดยากเหลือเกินนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยก็มาช่วยซัพพอร์ตมือเราให้เราไม่เมื่อยแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันต่างๆเนี่ยสามารถครบได้กดได้ครบนะฮะก็กล่องมาก็เป็นแพ็คเกจนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาจีนอยู่บนกล่องด้วยนะครับโอ้โหตัวนี้ถือว่าแค่กล่องนี่ก็กินขามแล้วนะงานดีมากๆนะอ่ะมาเปิดดูข้างในเลยนะครับบางคนถามว่าตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อยังไงนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับระบบบลูทูธเนี่ยแหละนะแล้วก็คนที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยนะถ้าเรามีระบบบลูทูธนะครับอ่ะมาดูนะครับภายในกล่องเปิดออกมาก็เจอคู่มือนะครับซึ่งคู่มือก็พิมพ์มาสวยงามครับสวยงามนะก็จะเป็นวิธีใช้นะครับใช้ได้ทางโทรศัพท์โหดพอดีกับหัวใช้ได้ทางโทรศัพท์มือถือนะที่เป็นของ Android แล้วก็ของ iOS นะครับรวมถึงใช้กับตัวคอมพิวเตอร์ PC ได้ด้วยนะตัวนี้แต่ว่าฟังก์ชันสำหรับคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยเราจะต้องซื้อเพิ่มนะเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะตัว Connect สัญญาณ Bluetooth ใช่ไหมนะครับมาดูที่ตัวสินค้ากันครับสำหรับเจ้าจอยเกมตัวนี้นะครับที่ให้เข้ามาก็จะมีสายตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องใส่ฐานละนะก็เป็นชาร์จผ่าน USB นะครับสายก็ให้มาเป็นสาย USB นะครับก็เสียบเข้ากับสายชาร์จโทรศัพท์ธรรมดาของเราก็ได้นะฮะในกล่องก็จะเป็นกล่องพลาสติกมานะโหงานดูดีครับเจ้าตัวนี้นะครับงานดูดีมากๆนะครับพลาสติกดูแข็งแรงมากๆนะโอ้สวยงามสวยงามนะครับข้างหลังก็จะมีแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมนะครับ500แอมป์ใช่ไหม500แอมป์นะครับ5โวลต์นะฮะ1อ่านสายไม้เรียบร้อยนะครับมาดูที่ปุ่มฟังก์ชันในการใช้งานกันบ้างนะครับก็ปุ่มที่ให้มานะครับก็มีปุ่มเช็คแบตเตอรี่นะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็มีปุ่มกดขึ้นลงซ้ายขวาทั่วไปครับมีจอยสติ๊กแบบโยกได้2ข้างนะฮะมีปุ่ม X Y A B นะครับด้านบนมีปุ่ม L R 1 2ให้เรียบร้อยเลยนะครับโหเล่นเกมได้จริงๆสนุกมากๆนะครับแล้วก็สำหรับถ้าคนรู้สึกว่าเอ้ยมันเล็กไปไม่กระชับข้อมือนะฮะตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะครับนี่เห็นไหมถ้าเราหมุนตรงนี้เนี่ยเขาจะเลื่อนมานะนะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะเพื่อที่สำหรับคนที่ฝ่ามือใหญ่ๆนะครับก็หยิบจับได้ถนัดมากขึ้นนะก็เป็นดีไซน์ที่เก๋ดีนะครับสำหรับเจ้าจอยตัวนี้นะครับก็ออกแบบมาให้สามารถยึดติดได้นะครับกับโทรศัพท์มือถือนะหลายๆรุ่นเลยทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับหรือว่า iPhone เนี่ยแหละนะครับรวมถึงแท็บเล็ตรุ่นต่างๆด้วยนะตั้งแต่แบบแนวตั้งนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถเล่นเกมในแนวตั้งได้หรือว่าสำหรับคนที่ติดตั้งแบบแนวนอนนะฮะพวกเกมแข่งรถเกมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวนอนเนาะนะครับทีนี้เวลาติดตั้งเนี่ยให้เราระวังนิดนึงนะครับมันจะมีปุ่มเปิดปิดโทรศัพท์ที่อยู่ด้านบนอย่างของ iPhone อย่างเงี้ยนะครับหรือว่ารุ่นอื่นที่อยู่ด้านข้างเนี่ยนะฮะระวังเวลาเราวางเนี่ยนะครับให้วางหลบปุ่มนิดนึงนะฮะนะครับไม่งั้นมันก็จะทำการปิดโทรศัพท์เราตลอดเวลานะฮะก็อย่างนี้ก็ใช้ได้ครับใช้ได้โอ้โหนะฮะก็กระชับมือดีนะโอ้โหน่าจะเล่นได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่ากับการเล่นกับเกมจริงๆเนี่ยจะใช้งานได้สะดวกและคล่องแคล่วแค่ไหนครับไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับการใช้งานนะครับก็ง่ายมากๆครับแค่เข้าไปในโหมดเซตติ้งนะครับของ iOS นะแล้วก็กดที่บลูทูธนะครับเปิดบลูทูธออนนะครับแล้วก็รอการคอนเน็กต์นะครับส่วนตัว Epica นะครับ
ให้เรามากดปุ่มนะครับโฮม B นะครับค้างไว้นะครับแล้วก็เห็นไหมไฟจะขึ้นมากับพริบ2ดวงแบบนี้นะครับสัญญาณที่ขึ้นมาเป็น PG9055 แบบนี้นะครับเราก็กดแพร์ได้เลยครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับสัญญาณก็จะมาเป็นสีน้ำเงินนะครับหยุดกระพริบแบบนี้นะแปลว่าตอนนี้จอยเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีเกมที่จะเล่นกับตัว Vega Spider ตัวนี้นะครับก็ลองเข้าไปในApp Store นะครับเซิร์ชคำว่า iCase ครับ ICADE นะครับก็จะมีเกมขึ้นมาหลายๆเกมเลยนะครับซึ่งบางเกมเนี่ยก็สามารถจะดาวน์โหลดได้ฟรีนะฮะก็เล่นกับตัวจอยตัวนี้ได้นะครับผมก็ดาวน์โหลดมาดู 2-3 เกมนะเดี๋ยวเราลองเล่นเกมดูนะครับสำหรับเกมแรกก็จะเป็นเกม Pocket BM นะครับก็เป็นเกมขี่จักรยานเนี่ยจากค่าย Fun Mob นะฮะก็เวลาเข้าไปนะครับอย่าลืมไปเซตนะครับออปชันครับเลือก Control นะฮะแล้วก็เซตเป็นนะครับ Control ที่เป็นตัวแพดตัวนี้นะฮะผมไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันแค่นี้เองนะครับครับตอนนี้ก็พร้อมได้แล้วครับมาลองดูเลยครับว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงบ้างครับก็อันนี้เป็นปุ่มนะกระโดดครับ A กระโดด X นะครับหมุนกลับ A นะครับเป็นน่าจะเป็นดูอะไรทุกอย่างครับผมก็ไม่เคยเล่นนะเกมนี้นะลองเลยดีกว่าครับงงๆฮะโอ้โหก็สนุกดีฮะว้าวครับปั่น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 ฟลิปว้าวหมุนตัวโอ้โหก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะสำหรับเกมขี่จักรยานต่อไปนะครับก็จะเป็นเกมยานอวกาศนะผมก็จะเล่นเกมอะไรแปลกๆไม่ค่อยเป็นหรอกนะก็เป็นเกมเก่าๆนิดนึงนะครับเป็นตัวนี้เป็น Inflex Swiver นะครับเป็นเกมขับยานอวกาศทะลุมิตินะครับก็เข้าไปเหมือนเดิมครับก็กดออปชันก่อนนะครับติ๊กที่คอนโทรลครับเอาให้ออนนะฮะครับแล้วก็ไปที่ Run Swiver ครับก็จะเข้าไปสู่โหมดเกมนะฮะอันนี้เราก็ใช้จอยสติ๊กได้นะครับบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายิงครับโอ้โหโดนยิงนะฮะมีกระโดดด้วยครับโอ้โหยานกระโดดได้ครับก็เพลินดีครับสำหรับเด็กๆนะฆ่าเวลาแก้เหงาได้ครับฝีมือเล่นเกมผมห่วยมากครับกับเกมเก่าๆอีกสักเกมนึงนะครับเกมนี้ชื่อว่า Space INV ครับสำหรับเกมนี้นะครับเราก็ต้องพลิกโทรศัพท์เป็นแนวตั้งก่อนครับนะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมรุ่นเก่าอย่างผมนะครับก็ตัวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับตัวนี้ไม่ต้องเซตคอนโทรลนะครับเข้ามาคอนโทรลเชื่อมต่อเองเลยนะฮะก็ซ้ายขวานะครับเลื่อนครับเลื่อนนะครับแล้วก็ยิงตอนเด็กๆเราจะเคยเล่นเกมนี้กันนะครับมันเหมือนเกมตู้รุ่นเก่าครับครับก็เล่นได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับโอ้มียานอวกาศมาครับรอดักยิงยานอวกาศได้ไหมได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ก็ง่ายๆครับง่ายๆเกมสำหรับเจ้าจอยเกมตัวนี้ครับก็ใช้งานได้ดีจริงๆนะครับกับ Ipega 9055นะครับจาก Natotech 2016นะก็เป็นสินค้าที่ออกมาปลายปีที่แล้วนะครับใช้กันสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็สั่งได้ผ่านเว็บ Lazada เลยครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ iOS ในการเล่นนะครับอาจจะมีเกมน้อยสักนิดนึงแล้วก็ที่ผมรีวิวไว้นะก็จะเป็นเกมเก่าๆนะครับเพราะผมก็ไม่ได้รู้จักเกมใหม่ๆอะไรมากมายนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเกมอะไรน่าสนใจนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับฝากแชร์ให้ผมด้วยนะผมจะได้ตามไปเล่นนะครับส่วนเพื่อนที่ใช้ Android นะครับก็ไม่ต้องห่วงครับมีเกมเล่นให้เลือกเล่นมากมายเลยนะกับสนุกไปกับจอยตัวนี้นะครับ Ipega 9055นะก็สำหรับเรื่องราวต่างๆนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆว่าจะเป็นวงการดำน้ำครับการถ่ายภาพหรือว่าการไปชิมอาหารนะฮะรีวิวของต่างๆครับตอนนี้ก็จะมีช่อง Facebook นะครับที่ผมจะไลฟ์ออกอยู่เป็นประจำด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะเพื่อนๆที่อยากติดตามชมนะครับก่อนคลิป YouTube ออกนะฮะหรือว่าบางคอนเทนต์ที่มันสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปเนี่ยผมก็จะไลฟ์ใน Facebook นะก็ติดตามชมไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมกันมาถึงตอนนี้นะครับก็ติดตามคลิป
ใหม่ๆได้นะครับทุกวันศุกร์เวลา 5:00 นกับผมนะครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen นะครับถ่ายชิมอิ่มดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยวจะไปเล่นเกมต่อแล้วขอบคุณครับบ๊ายบาย